คุณผู้ชมครับจากประเด็นดังกล่าวนั้นเรามาตามกันอีกหนึ่งประเด็นล่าสุดวันนี้ต้องบอกว่าไปตามนัดแล้วนะครับสำหรับกลุ่มของคปท.วันนี้เดินทางไปยังโรงพยาบาลตำรวจเพื่อจะไปทวงถามแล้วก็มีการเยี่ยมไข้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรด้วยนะครับโดยวันนี้บรรยากาศที่บริเวณทางเท้าฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลตำรวจนะครับก็มีกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคปท.นำโดยนายพิชิตชัยมงคลนะครับแล้วก็แกนนำจำนวนกว่า50คนจัดกิจกรรมเรียกร้องให้กรมราชทัณฑ์และก็กระทรวงยุติธรรมนั้นชี้แจงกรณีที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานกว่า30วันแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้บรรยากาศในวันนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการจัดกิจกรรมมีการนำรูปห้องขังจำลองแล้วก็รูปการ์ตูนคล้ายกับนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณนี่นะครับมาวางประกอบการทำกิจกรรมขณะที่วันนี้ก็มีการรักษาความปลอดภัยของตำรวจสน.ปทุมวันมีการวางกำลังอย่างแน่นหนาเลยนะครับแล้วก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยขณะเดียวกันนายพิชิตวันนี้คุณผู้ชมครับก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็มีการปราศัยผ่านเครื่องขยายเสียงโดยเนื้อหารวมๆใจความสำคัญก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐอันได้แก่แพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยกำลังทำให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องในสังคมนั้นกำลังถูกจับตามองนั่นก็คือการอุ้มนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณพร้อมบอกว่าหากยังไม่ชี้แจงให้สังคมได้ทราบเชื่อว่าสังคมและประชาชนนั้นจะเกิดความไม่พอใจนะครับแน่นอนว่าทางฝั่งของกปท.เองก็จะมีการเดินหน้าเรียกร้องจนกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะออกมาชี้แจงด้วยครับและที่สำคัญเขาจะมีการยกระดับการชุมนุมด้วยไปฟังเสียงคุณพิชิตกันครับคือวันนี้สังคมตั้งคำถามกรณีว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำไปแต่โอเคเราให้เกียรติข้าราชการให้เกียรติรัฐมนตรีกรมราชทัณฑ์ให้เกียรติหมอใหญ่ว่าแน่นอนยังอยู่ที่นี่เพียงแต่สิ่งที่เราทวงถามก็คืออาการป่วยว่าป่วยจริงหรือไม่อย่าให้หลายๆสิ่งมาทบทวีให้เกิดคำถามกับพี่น้องประชาชนกับสังคมเพราะว่ายิ่งมีคำถามเยอะยิ่งอึมครึมเยอะไม่มีคำตอบประชาชนยิ่งจะลุกออกมาทวงถามผมคิดว่ามันถึงเวลาที่หมอใหญ่โรงพยาบาลตำรวจรวมทั้งอธิบดีกรมราชทัณฑ์รวมทั้งรัฐมนตรียุติธรรมจะต้องออกมาชี้แจงสังคมได้แล้วการตอบเพียงแค่ว่าไม่รู้ไม่ทราบไม่ได้สร้างความกระจ่างให้กับสังคมมันยิ่งจะทำให้สังคมมีคำถามยิ่งอึมครึมไปใหญ่สังคมจะยิ่งออกมาสู่การเดินบนท้องถนนมากขึ้นในอนาคตนี่แหละครับเป็นบางช่วงบางตอนนะครับที่คุณพิชิตได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็แน่นอนว่าทางกลุ่มคปท.เนี่ยจะมีการยกระดับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ไปทุกๆสัปดาห์จนกว่าจะมีการออกมาแถลงการของโรงพยาบาลตำรวจนะครับแล้วก็วันพุธที่27กันยายนนี้จะมีการยื่นตรวจสอบจริยธรรมแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอธิบดีกรมราชทัณฑ์แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต่อปปช.ด้วยนี่นะคะก็พูดกันทุกวันว่าสังคมก็อยากจะทราบนะคะอยากจะเห็นอยากจะรู้นะคะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคปท.เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าไปดูก้าวไกลกันหน่อยวันนี้เนี่ยจะไปดูวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพักคนใหม่ด้วยส่วนหัวหน้าพักคนเก่าที่ขึ้นเป็นประธานที่ปรึกษาเนี่ยนะคะก็มีมาหยอดคำหวานๆเหมือนเดิมติดตามช่วงหน้าค่ะ